เป็นไงฮะชีวิตเป็นไงฮะหลังจากนี้ชีวิตเป็นยังไงกลับมาหลังจากกลับมาแล้วก็มีเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนได้ทำฝันเต็มที่แล้วค่ะแล้วก็ใช่แล้วก็ดีใจที่คนไทยก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของ journey ของฟ้าใสด้วยแล้วก็ดีใจที่ทำให้ทุกคนภูมิใจในตัวฟ้าใสค่ะงานเป็นยังไงบ้างคะฟ้าใสก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆค่ะมีออกอีเวนต์แล้วก็มีแคสติ้งนู่นนี่นั่นบ้างก็อยากจะฝากติดตามผลงานเร็วๆนี้ด้วยค่ะแล้วมีผลงานอะไรที่จะให้เขาได้ติดตามได้มั้งคะช่วงตอนนี้ขออุบเอาไว้ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวพอทุกอย่างคอนเฟิร์มแล้วก็แบบออกมาจริงๆก็เดี๋ยวจะโพสต์เป็นแนวไหนอะไรยังไงเกี่ยวกับเรื่องการแฟชั่นหรือมันมีหลากหลายแนวค่ะหลากหลายฝากใส่อย่างพิเศษจริงๆเวลาถ้าเกิดมีโอกาสก็อยากทำหลากหลายอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านวงการบันเทิงหรือว่าจะเป็นด้านของครูเหมือนกันก็ครูในที่นี้ก็เป็นคนติวเรื่อง Q&A บุคลิกภาพหรือว่าการพรีเซนต์ตัวเองค่ะหลากหลายหลายเป็นงานเราจะแบบคิดถึงแต่ไม่ค่อยได้เห็นเพราะว่าเราไม่ค่อยอีเวนต์ไม่ค่อยออกสื่อใช่ส่วนใหญ่จะเป็นงานแบบ private มากกว่าค่ะซึ่งเป็นงานปิดเลยแฟนคลับจะติดตามค่อนข้างยากแต่ว่าเวลาที่มีงานเปิดฟ้าใสก็จะโพสต์คนก็เลยตีความไปเหมือนว่าเอองานรุ่นพี่กลับมาต้องออกอีเวนต์กันเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่ออกเลยอ๋อทำไมก็ใส่เงียบจังอ๋อไม่ส่วนนึงก็คือมันมีช่วงที่พักตาด้วยค่ะเพราะว่าตอนนั้นเวลาที่ไปประกวดแล้วตัดใช่ค่ะคือจริงจริงอันนี้มันเป็นตั้งแต่ Miss Universe Thailand แล้วแต่พอไปที่ไปประกวดที่ Atlanta มันก็มีแบบสุดมาวัน2วันเหมือนกันกลับมาก็เลยพักเต็มที่ก่อนที่จะลุยงานต่อค่ะแล้วก็ใส่กูเสียโอกาสมันก็เออกลับมาแล้วมีเหมือนว่าคุณไม่ได้เจอกระแสกันแล้วกระแสก็เลยแบบมันดูแพ้วดูกระตอกไปอะไรอย่างเงี้ยไม่หนูก็ไม่ได้มองว่าหนูจะแบบอยู่ในกระแสแค่แบบช่วงนั้นช่วงเดียวแต่หนูเชื่อว่าแฟนคลับของหนูน่ารักมากๆเขาก็จะติดตามผลงานของหนูไม่ว่าจะเป็นที่ไหนหรือว่าเมื่อไหร่ค่ะฟ้าใสมองวงการบันเทิงยังไงบ้างคะด้วยความที่อ่ะอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นใบเปิดทางแล้วมาโลดแล่นในวงการบันเทิงแบบเต็มตัวอะไรเงี้ยสำหรับเราชีวิตในวงการบันเทิงมองจะบอกว่าชีวิตในวงการบันเทิงมีโอกาสเพิ่มมามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านเขาเรียกว่าถ่ายนิตยสารด้านเดินแบบทั้งในประเทศและต่างประเทศละครก็มีเข้ามาติดต่อในแคสติ้งหรือว่าในด้านของโฆษณาต่างๆคือโอกาสมันเพิ่มเข้ามาแบบเยอะอยู่แล้วก็แบบดีใจมากๆค่ะที่ได้รับโอกาสไม่ serious ค่ะเพราะว่าการเป็นอยู่ในวงการแบบนี้ไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพอะไรก็จะมีการ compare การเปรียบเทียบอยู่แล้วค่ะคนมองว่ากระแสนางงามมาเร็วลงไปเร็วเรามองในมุมบ้างก็จริงๆก็เข้าใจเพราะว่าการเป็นนางงามคือมันจะมีแค่ช่วงเวลาอายุ1ปีในการที่ดำรงตำแหน่งแต่ว่ามีคนเขาบอกไว้ว่าตำแหน่งจะอยู่กับเราไม่นานแต่ตำนานจะอยู่กับเราตลอดไปมันทำให้เราต้องวางแผนยังไงบ้างกับชีวิตของเราก็ต้องมองว่าเราสามารถทำหน้าที่การเป็นนางงามได้แค่ปีนึงแต่ว่านอกเหนือจากนี้คือเราก็มีโอกาสไปวงการบันเทิงหรือว่าวงการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทั้งหน้าจอกับหลังจอได้เพียบค่ะก็ต้องไปในด้านอื่นบ้างนอกเหนือจากก็คือความสนใจในวงการบันเทิงก็ด้วยแต่ว่าก็สนใจอยากเป็นเบื้องหลังด้วยแบบเวลาที่เทรนรุ่นน้องต่อไปอะค่ะก็สนใจด้านนี้เหมือนกันค่ะในช่วงปีนี้เราจะต้องมีกิจกรรมอะไรกับกองประกวดอีกไหมครับก็คิดว่าน่าจะมีนะคะแต่ว่าจริงๆก็มีรุ่นน้องที่ตั้งใจจะมาประกวด Miss Universe Thailand 2020ที่มีติดต่อเข้ามาว่าเอออยากจะให้ช่วยสอนเรื่องการตอบคำถามได้ไหมอะไรแบบนี้ก็มีติดต่อมาบ้างค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดมีงานเข้ามานี่ต้องผ่านกองประกวดก่อนไหมคะก่อนที่มันจะโผล่มาใส่ในด้านของเบื้องหน้าก็ต้องติดต่อผ่านกองก่อนค่ะแต่ถ้าเกิดเบื้องหลังก็คืออย่างเช่นการเป็นครูก็สามารถแบบติดต่อโดยตรงได้เลยค่ะอย่างเราบอกว่าเราอยากเห็นน้องเราได้คุยกับพี่เกศยังไงบ้างอ๋อไม่คือพี่เกดจะเทรนระหว่างที่เก็บตัวแต่นี่คือรุ่นน้องที่แบบอยากจะมาออเดชั่นอยากจะมาประกวดค่ะแล้วก็เหมือนไม่มั่นใจในเรื่องตอบคำถามอยากจะให้มีคนช่วยเทรนเขาก็ติดต่อโดยตรงมาว่าเออเนี่ยหนูอยากจะพัฒนาด้านนี้แล้วก็ด้านอื่นๆในการพรีเซนต์ตัวเองก็เลยติดต่อโดยตรงมาว่าฟ้าใสมีอะไรแนะนำหรือว่าสามารถสอนได้ไหมเป็นคอร์สก็ได้ค่ะเป็นอะไรเป็นทิวเตอร์ใช่ค่ะเป็นแบบเมนเตอร์แต่ว่าเมนเตอร์คนละแบบกับพี่ลูกเกดค่ะของพี่ลูกเกดเขาก็จะเจาะลึกสำหรับคนที่เข้ารอบเรียบร้อยแล้วแต่ของหนูก็คือสิ่งที่หนูจะสอนมันสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าในการเป็นนางงามต่อไปก็ได้ค่ะยังเข้ามาเยอะไหมครับก็มีเข้ามาเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็กำลังตัดสินใจอยู่ว่า
จะเปิดเป็นคอร์สอย่างนี้เหรอใช่จะดีไหมแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูอีกทีค่ะว่าใส่อยู่วงการบันเทิงจะมีดราม่านิดนึงอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้มันจะมีแท็กเซฟฟ้าสายอย่างเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมาได้ยินหนูเห็นแท็กแต่ว่าหนูไม่เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องอะไรคนก็มองว่ามันมีการแบบว่าทีมงานในที่ทำชุดให้หนูหรืออะไรเงี้ยมีการพัดพิงถึงหนูอะไรเงี้ยเรื่องนี้หนูยังไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่ายังไม่ได้พูดคุยด้านดราม่าของหลังจากประกวดเสร็จใช่ไหมคะใช่ก็ก่อนที่ประกวดก็ได้พูดคุยกับทุกคนก็เพราะว่าทุกคนเขาก็เข้ามาช่วยในการเตรียมตัวไป Miss Universe แต่ว่าหลังจากประกวดก็เหมือนแบบทุกคนพักผ่อนเต็มที่เหมือนกันค่ะก็เลยเกิดอะไรขึ้นหรอมีคนเขาบอกว่าแบบว่าอาจจะมีการโพสต์ถึงเจ้าเหล่าการนี่อะไรก็มีปัญหากับพี่โจเซฟคนก็เลยแบบว่ามาเซฟเราว่าไม่ต้องไปสนใจคำพูดของคนนี้คนนี้อะไรอย่างนี้อ๋อแต่เท่าที่อ่านยังไม่ได้มีแบบพูดชัดเจนว่าเกี่ยวกับหนูก็เลยไม่ได้เข้าไปแบบอ่านรายละเอียดมากค่ะและกับเรากับพี่เขาความสัมพันธ์เป็นยังไงก็โอเคนะคะพี่เขาก็ช่วยในการทำลุคบุ๊กของการไปประกวด Miss Universe แล้วก็มีการทำชุดราตรีฟิแนลให้ด้วยค่ะขอโทษค่ะก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันเพราะว่าเหมือนพี่โจ้ก็จะพักผ่อนด้วยเรื่องช่วงปีใหม่ด้วยแล้วก็ได้ข่าวว่าช่วงนี้ก็จะมีการเตรียมตัวสำหรับปี2020 early ด้วยค่ะเพราะว่าอยากจะให้มง3มาแน่สำหรับรุ่นต่อๆไปค่ะว่าใส่มองแฟนนางงามยังไงบ้างคะแบบที่เราประกวดจบไปแล้วก็อาจจะยังมีพูดถึงเราทางด้านดีทางด้านไม่ดีข้อผิดพลาดอะไรมองเป็นยังไงก็หนูมองว่าไม่ว่าจะพูดดีหรือไม่ดีก็เป็นกระแสในระดับนึงนะคะแล้วก็ดีใจที่มีทุกคนยังคิดถึงแล้วก็พูดถึงภาษาอยู่ก็ขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามแล้วถึงแม้ว่าการประกวดจะจบไปแล้วก็ยังคอยแบบสนับสนุนแล้วก็ดูว่าผลงานมีอะไรต่อจริงดราม่าต่างๆมันทำให้เราเครียดไหมอ่ะคะดราม่าต่างๆมันทำให้เราเครียดไหมหรือนอยไหมอ่ะดราม่าต่างๆก็ไม่ได้คือช่วงนี้ก็ไม่ได้สังเกตว่ามีดราม่าคือหนูคิดว่าดราม่าทุกอย่างมันจะมาช่วงก่อนที่จะไปประกวดเวลาเราเจอไม่เรารู้สึกเครียดหรือกังวลหรือน้อยไหมหรือว่ายังไงแบบว่าเก็บไปคิดไหมหรือว่าพลันน้อยไหมอ๋อก็ถ้าเกิดสมมติช่วงที่เรากำลังประกวดอยู่ส่วนใหญ่หนูจะไม่เข้าไปดูเรื่องกระแสหรือเรื่องดราม่าอะไรเพราะว่าช่วงที่เราประกวดสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือการซัพพอร์ตการสนับสนุนแล้วก็กำลังใจที่บวกซึ่งเราจะได้จากเขาเรียกว่ากลุ่มที่อยู่ใกล้ๆเราแล้วก็กลุ่มที่ติดตามเราและรู้จักเราจริงๆซึ่งส่วนใหญ่หนูก็จะดูกลุ่มนี้เวลาที่ไปประกวดแต่หลังจากประกวดแล้วหนูอ่านไปแล้วมันรู้สึกเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็ดูตลกบ้างเพราะว่าบางทีคนที่บอกว่าเป็นวงในก็ไม่ใช่วงในจริงๆเพราะว่าคนที่วงในจริงๆก็จะเป็นแค่เรากับเขาที่รู้จริงว่าแบบเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าก็อ่านแล้วมันก็บันเทิงดีนะจริงๆเราแสดงว่าทุกวันนี้เรามีภูมิคุ้มกันแล้วโอ้โหหนูประกวดมาหลายปีแล้วนะคะพี่ภูมิคุ้มกันก็สูงค่ะขอตัวนิดนึงนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงจะเซ็นลูกค่ะเดี๋ยวไม่ถ่ายรูปซ้อมแป๊บนึงค่ะจะเสร็จแล้วเรียกว่าชินเรียกว่าชินได้มาสำหรับจุดแสนหนูจะพูดว่าครั้งแรกมันจะเจ็บสุดค่ะพี่แต่ว่าพอนานๆเข้าความเจ็บมันก็จะลดน้อยลงแต่ว่าถามว่าจะชินแบบทีเดียวสักแบบไม่รู้สึกอะไรเลยไหมหนูคิดว่าไม่มีใครที่พออ่านข่าวลบแล้วมันจะไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าค่ะตอนที่บอกว่าครั้งแรกมันเจ็บสุดมันขั้นมันตามโหพี่หนูถึงขั้นเสียเซลฟ์เลยว่าทำไมเขาว่าหนูแบบนี้อ่ะก่อนหน้านี้หนูไม่เคยคิดว่าหนูเป็นแบบนี้เลยแบบมันก็เป็นเรื่องแบบรูปร่างหน้าตาหุ่นอะไรแบบเนี้ยซึ่งตอนนั้นคือมันครั้งแรกในที่นี้คือครั้งแรกที่ว่าเราแต่ว่าการว่าเรามันจะมีการว่าหลากหลายแบบบางทีที่เจ็บสุดอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เราเสียเซลฟ์นะแต่ว่าอันที่เจ็บสุดคือสิ่งที่เขาพูดแล้วมันไม่ใช่เป็นความจริงแต่คนอื่นเชื่อโดยที่ไม่มาถามเราแล้วถึงแม้ว่าเราพูดอะไรออกไปเขาเชื่อสิ่งแรกที่แบบเป็นเรื่องเทรนไปแล้วโดยที่แบบว่าเอาคนนี้ก็แค่ตัวแค่นั้นมันก็รู้สึกว่าอ้าวทำไมคุณไม่ให้โอกาสแบบเรามาพูดความจริงทำไมคุณฟังความข้างเดียวมันก็มีกำแพงที่ตั้งไว้ให้แบบปกป้องหัวใจมากขึ้นแล้วก็เราก็เริ่มรู้สึกว่าเราควรจะแคร์แค่คนที่รู้จักเราจริงๆมากกว่าคนที่ไม่ได้รู้จักเราแล้วก็พูดอะไรก็ได้แต่พี่แต่ว่าสู้ดราม่าได้แล้วแข็งแรงก็แข็งแรงขึ้นแต่ว่าก็อยากให้ก่อนที่จะพูดอะไรก็อยากจะให้เช็คข้อมูลนิดนึงเนาะแล้วความจริงอีกด้านนึงบ้างใช่อยากให้ฟังความสองข้างมากกว่าโอเคขอบคุณค่ะ